ต่อนะคะจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่า xs เราเท่ากับ x 0คูณโอเมก้าหารด้วย s กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2คุณแทนค่าลงมาคุณจะต้องหาว่า yt มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการที่จะหา yt คุณก็เทคลาปลาสของก้อนนี้ถูกไหมคะจะทำอินเวิร์ตลาปลาสนะคะลาปลาส 6,000 อ่ะวิธีการทำยังไงคุณดู x 0เป็นค่าคงที่โอเมก้าเป็นค่าคงที่ k เป็นค่าคงที่คุณก็ดึงมันออกไปให้หมดเลยนะคะเหลือแต่ข้างในนะคะคุณก็ใช้วิธีการแยกเศษส่วนย่อย a 1หารด้วย tau s บวก1บวก a 2หารด้วย s บวกโอเมก้า i บวก a 3หารด้วย s ลบโอเมก้า i คุณก็ไปหาค่าโอเมก้าเฉยๆนะคะไม่ต้องโอเมก้า i ถูกไหมถูกแล้วโอเมก้า i เพราะว่า s กำลัง2บวกโอเมก้าเท่ากับ0หาค่าราก s นะคะตัวนี้มันคือติดลบถูกไหมคะฉะนั้นถ้าแยกตัวประกอบมันจะได้อย่างนี้ค่ะนะคะโอเมก้าไม่ได้ห้อย i นะคะโอเมก้าคูณอยู่กับ i ถูกไหมคะถูกไหมเพราะว่า i ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ลบเจอลบเป็นบวกก็มีค่าเท่ากับ s กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไปใช้วิธีแยกเศษส่วนย่อยในการหาค่า a 1 a 2 a 3ตัวนี้มันก็คือค่ารากที่ไม่ซ้ำนั่นเองถูกไหมคะหา a 1ก็จะต้องไปดูค่า s เข้าสู่ลบ1ส่วนทาวหา a 2ก็ไปแทน s เท่ากับลบโอเมก้า i หา a 3ก็ไปแทน s ด้วยโอเมก้า i เท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วพอคุณหาค่าออกมาได้คุณก็จะพบว่าyt ของเราจากนั้นพอทราบ a 1 a 2และ a 3เราก็จะไปทำลาปลาส 6,000 นะคะลาปลาส 6,000 ก็จะทำให้เราทราบ yt นะคะพบว่า yt มีค่าเท่ากับไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมครูไม่ทำให้เราดูเพราะว่าเดี๋ยวในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สรุปสูตรให้คุณไม่ต้องไปนั่งทำลาปลาส 6,000 นะคะมันก็จะได้แบบนี้แล้วโดยที่เซต้ามีค่าเท่ากับอาร์คแทนลบโอเมก้าทาวซึ่งอาร์คแทนลบโอเมก้าทาวมีค่าเท่ากับลบอาร์คแทนโอเมก้าทาวโอเมก้าตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนนะคะใช้ได้แบบนี้คราวนี้ถ้าเราพิจารณาตัวนี้นะคะที่ t เท่ากับ0ที่ t เท่ากับ0คุณก็จะพบว่ามีค่าคือ2ตัวนี้รวมกันถูกไหมคะที่ t เท่ากับ0ถูกไหมที่ t เท่ากับ0ทั้ง2เทอมนี้มีค่าถูกไหมคะแต่ที่ t เข้าสู่อินฟินิตี้ที่ t เข้าสู่อินฟินิตี้ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ0ฉะนั้นพอเวลามันจะเข้าสู่สภาวะคงตัวอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าก้อนแรกมันดายเอาไปมันมีค่าเท่ากับ0การที่มันมีค่าเท่ากับ0ภาษาอังกฤษเรียกว่ามันดายเอาก็คือมันก็จะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันขึ้นลงแบบ exponential แต่เราจะพบว่าพอมันเข้าสู่ค่า steady state ค่านึงเมื่อมันเข้าสู่สภาวะคงตัวค่านี้จะวิ่งเข้าไปหา0ฉะนั้น response ที่คุณจะเห็นถัดจากนี้เนี่ยจะเป็นกราฟสวิงของไซน์ตลอดเวลาถูกไหมคะคุณจะเห็นที่เวลา t เข้าสู่อินฟินิตี้คุณจะเห็นแต่เทอมหลังอย่างเดียวนะคะคุณจะเห็นแต่เทอมหลังอย่างเดียวเนี่ยค่ะ
ขาก็เลยเขียนได้ว่าเมื่อเวลาเข้าสู่อินฟินิตี้ขบวนโปรเซสของคุณตอนนี้จะถูกอธิบายด้วยก้อนนี้ก้อนที่เป็น exponential เท่ากับ0ไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ก้อนหลังก้อนเดียวที่ยังมีค่าอยู่นะคะฉะนั้นการที่ response เราจะวิ่งลูกเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยนะคะซึ่งกราฟตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปวาดมันจะได้กราฟรูปทรายสัมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าบอกถึงค่า amplitude ถูกไหมคะสัมประสิทธิ์อ่ะเวลาเราวาดกราฟทรายกราฟทรายคอสเนี่ยคุณวาดได้ยังไงค่าไซน์เซต้าเนี่ยมีค่าเกิน1ได้ไหมแล้วค่าไซน์เซต้ามีค่าน้อยมีค่าน้อยกว่าลบ1ได้ไหมเวลาคุณวาดกราฟไซน์ฉะนั้นเวลาที่คุณวาดกราฟไซน์ใช่ไหมคะกราฟไซน์ของเรานะกราฟไซน์ที่เขียนแค่ไซน์เซต้าเฉยๆนะแอมเปอร์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะมุมนี้มุม0มุมนี้มุมพายส่วน2มุมนี้มุมพายมุมนี้มุม3พายส่วน2มุมนี้มุม2พายคุณวาดได้ยังไงไซน์0ได้ไซน์0ได้ไซน์มุม0องศาหรือ0เรเดียนมีค่าเท่ากับ0ไซน์ของมุมพายส่วน2คือ90องศา1ไซน์ของมุมพายไซน์ของมุม3พายส่วน2ตลกเท่าไหร่นะลบ1ตลกแล้ว1 1 1แล้วเบอร์ชื่อแฟนหรือเปล่าจ๊ะซ้ายของมุม2พายใครรู้ค่าซ้ายของมุมพายส่วน4บ้างมุมพายส่วน4คือมุม45องศาค่ะ1ส่วนสแควร์รูท2เท่ากับ 0.707ผู้ชายพวกนี้มันไม่จำอะไรสักอย่างเลยในชีวิตตายแล้วฉะนั้นพายส่วน4มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมคะ0707ก็ประมาณอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้ก็ตรงข้ามกันฉะนั้นวาดก็จะได้อย่างเงี้ยนี่คือกราฟทรายสวยงามมากใช่ไหมคะความหมายของใช่ไหมคะคือนี่คือกราฟทรายใช่ไหมคะนะคะใช่ฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าอาจารย์มีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าไซน์เซต้าเป็น2ไซน์0ได้0ไซน์พายส่วน2ได้1แต่เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น2ก็เลยฉะนั้นกราฟจะหน้าตาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแอมพลิจูดมันจะสูงขึ้นถูกไหมคะแอมพลิจูดคืออะไรเนี่ยคือระยะจากเนี่ยเนี่ยวัดขึ้นไปฉะนั้นตะกี้นี้หาออกมาได้ y ที่สภาวะคงตัวเนี่ย yt เมื่อ t เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ kx 0หารด้วย square root 1บวกโอเมก้ากำลัง2คูณทาวกำลัง2นะคะ sin โอเมก้า t บวกเซต้ากราฟรูปนี้จะเป็นหน้าตายังไงมันก็ต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้เพียงแต่มันไม่เริ่มที่0มันไปเริ่มที่มุมเซต้าถูกไหมคะพอมันเริ่มที่มุมเซต้าปุ๊บทุกอย่างลักษณะการขึ้นลงมันจะเป็นกราฟทรายเลยถูกไหมคะที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยมันเท่ากับไซน์โอเมก้าทีเพียงแต่ว่ามันเกิดช้ากว่าเขาไปเท่ากับเซต้าเท่านั้นเองนะคะแอมพลิจูดมันจะเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าแอมพลิจูดตัวนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะว่าไอ้ตัวเลขข้างหน้าทรายมีค่าเท่ากับ1เรามองแต่ค่ามุมทรายของมันอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยแอมพลิจูดข้างหน้ามันไม่ใช่1แล้วฉะนั้นอาจารย์ถามว่าสมมติอาจารย์จะเขียน yt อยู่ในรูปนี้แหละ
ถามว่า y ศูนย์อาจารย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ k x ศูนย์หารด้วยสแควร์รูท1บวกโอเมก้ากำลัง2ทางกำลัง2ถูกไหมคะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราทราบว่า gs เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะต้องหา y ได้เสมอถูกไหมคะฉะนั้นเมื่อ gs เปลี่ยนไปค่า y ศูนย์ของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมคะไอเดียนี้นี่แหละที่เขาจะเอาไปเช็คเสถียรภาพของระบบควบคุมนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องการเช็คเสถียรภาพของระบบควบคุมเนี่ยอาจารย์จะให้รู้จักนิยามของเรื่องนี้ก่อนนะคะคือพอมาบทนี้ปุ๊บมันจะมีนิยามใหม่ๆนะคะถามอีกนิดนึงเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาหรือเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนเป็นไหมคะเป็นไหมพายเท่ากับกี่องศาพายเท่ากับ180องศาใช้ความสัมพันธ์นี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าคุณมีพายเนี่ยคือหน่วยเรเดียนฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี 3.4 เรเดียนจะเป็นกี่องศาคือต้องแปลงหน่วยตรงนี้เป็นนะคะเพราะว่าบางครั้งต้องใช้หน่วยเรเดียนบางครั้งต้องใช้หน่วยองศานะคะพอมาจากตรงนี้ตอนนี้รู้แล้วว่า input amplitude input ดูที่ตำแหน่งไหนoutput amplitude output ดูที่ตำแหน่งไหนนะคะฉะนั้นสิ่งถัดไปที่จะให้รู้ก็คือศัพท์3ตัวนะคะตัวที่1เรียกว่า amplitude ratio นะคะตัวย่อคือ AR ตัวนี้สำคัญนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเสถียรภาพของ closed loop ของเราต้องรู้ว่า AR คืออะไรเขาบอกว่า AR เนี่ยมันคือสัดส่วนระหว่าง amplitude ของ output ต่อ amplitude ของ input นะคะมันก็คือ y 0หารด้วย x 0นั่นเองศัพท์ตัวที่2เรียกว่า magnitude ratio นะคะ magnitude ratio เนี่ยก็คือ amplitude ratio หารด้วยอัตราการขยายคงตัวค่า steady state gain นั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณทราบ AR คุณก็แค่เอา steady state gain ของ process ของคุณไปหารก็จะได้ตัวที่เรียกว่า magnitude ratio นะคะแต่ตัวที่เราจะได้ใช้เนี่ยคือ amplitude มุมวัตภาคหรือ phase angle มุมตัวนี้เนี่ยใช้บอกว่า output ของเราเนี่ยเกิดตาม input เท่าไหร่เป็นกี่ radian หรือเป็นกี่องศาหรือถ้านำคือเป็นบวกนะคะถ้าเป็นบวกอยู่กี่องศาหรือบวกอยู่กี่เรเดียนถ้าเป็นลบก็คือตามอยู่กี่องศาอย่างตะกี้นี้ตัวอย่างตะกี้นี้ถ้าเรามีนี่ตัวอย่างตะกี้นี้ process transfer function ของเราเป็นแบบ first order นะคะจำไว้ว่าถ้าเป็น frequency response การลบกวนเนี่ยลบกวนเหมือนเดิมเลย x 0คูณ sin omega t นะคะเราจะใส่ input ตัวนี้เข้าไปเสมอเราก็จะไปเช็คดูว่า output เป็นอย่างไรอย่างที่บอก output จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่า process transfer function ของเราเป็นอะไรนะคะตะกี้ first order นะคะตัว transfer function เป็น first order ใส่เข้าไปปุ๊บ output ออกมาอยู่ในรูปร่างหน้าตาแบบนี้บอกว่าพอเวลาเข้าสู่ steady state แล้วได้ y มีค่าเท่ากับเท่านี้คุณเห็นไหมมันมีเซต้าคือมุมวัตภาคอยู่มุมวัตภาคตัวนี้เนี่ยมีค่าติดลบถ้ามีค่าติดลบเรียกว่าเทอมตามนั่นหมายความว่าเอาท์พุตของเราเนี่ยจะเกิดช้ากว่าอินพุตเท่ากับมุมอาร์คแทนโอเมก้าทีนั่นเองนะคะฉะนั้นพอโปรเซสคุณเปลี่ยนไปมุมนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะถูกเอาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเสถียรภาพของระบบปิดนะคะระบบควบคุมปิดฉะนั้นจากสิ่งที่เราทำมาได้ตรงนี้เนี่ยเราทำมาเนี่ยเมื่อ GS ของเรามีค่าเท่ากับ Kหารด้วย tau s บวก1ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยถามว่า AR มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
AR บอกว่ามีค่าเท่ากับ y 0หาร x 0 y 0ของเราคือ kx 0หารด้วย square root 1บวกโอเมก้ากำลัง2เท่ากำลัง2คูณกับ x 0 x 0ก็คือ x 0ถูกไหมคะเพราะตอนที่เรารบกวนระบบไป input ของเรามี amplitude เท่ากับ x 0ตัดกันฉะนั้นสำหรับ first order นะคะ AR จะมีค่าเท่ากับ k หารด้วย1บวก square root 1ขอโทษทีค่ะ k หารด้วย square root 1บวกโอเมก้ากำลัง2คูณเท่ากำลัง2 MR มีค่าเท่ากับ AR หารด้วย x 0ก็มีค่าเท่ากับ k เอ้ยหารด้วย k ค่ะก็มีค่าเท่ากับ k หารด้วย k คูณกับ square root 1บวกโอเมก้ากำลัง2เท่ากำลัง2นะคะแล้วก็มุมวัฏภาคจะมีค่าเท่ากับ arctan โอเมก้าลบโอเมก้า t นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับลบ arctan โอเมก้า t เครื่องหมายต้องแม่นนะคะเพราะว่าถ้าเครื่องหมายไม่แม่นเดี๋ยวตอนไปเช็คเสถียรภาพแล้วจะผิดฉะนั้นการที่คุณจะหา AR, MR หรือเซต้าได้นะคะคุณจะต้องทราบว่า GS ของระบบคืออะไรนะคะ input ที่คุณเข้าไปรบกวนระบบจะอยู่ในรูป x0 คูณกับ sin ωt อยู่แล้ว